อดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์มีเมนูลอดช่องมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่เราสองคนไม่ได้ทำลอดช่องนะ เราสองคนจะเอาลอดช่องมาทำพุดดิ้งแสนอร่อยกันเมนูของเราวันนี้ชื่อว่าพุดดิ้งลอดช่องค่ะแตกต่างจากพุดดิ้งทั่วไปยังไงบ้างคะจริงๆเขามี2ชั้นนะคะชั้นหนึ่งลอดช่องใช่ไหมอีกชั้นหนึ่งกะทิใส่ลูกตาลนะใส่พาล์มชูเกอร์เราจะมาทำชั้นแรกพุดดิ้งของเราจะเซตตัวจากผงวุ้นวันนี้เลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกหลายคนกังวลเวลาทำวุ้นวันนี้เคล็ดลับการทำง่ายนิดเดียวง่ายจริงๆ1ช้อนแล้วก็อีกครึ่งช้อนชาความหวานของเราวันนี้มาจากนี่เลยค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจากนั้นนะคะใส่น้ำเปล่าคุณจะเห็นว่าเรายังไม่ตั้งไฟนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกลิ่นวานิลาผงนะคะใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเอาตะกร้อมือคนให้เข้ากันก่อนผงวุ้นยังไม่ตั้งไฟนะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันวิธีนี้ผงวุ้นจะไม่จับเป็นลูกค่ะจากนั้นใส่ใบเตยเพิ่มกลิ่นหอมๆนะคะใบเตยมัดปมแบบนี้ก่อนใส่ก็ขยี้คนนิดนึงลงหม้อตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดวันนี้อาจารย์เมย์เตรียมพิมพ์ทรงพีระมิดคุณจะสังเกตว่าในพิมพ์ของเราเปียกน้ำทุกครั้งที่ทำวุ้นนานากับอาจารย์เมย์เนี่ยจะให้พิมพ์เปียกน้ำเสมอเป็นเคล็ดลับค่ะใส่แบบนี้แล้วจะทำให้เวลาเอาวุ้นออกจากพิมพ์เอาออกง่ายหมามีทำไมหมามีถึงไม่เอาลอดช่องใส่ลงไปในนี้ทำไมหมามีถึงใส่ลอดช่องลงไปในนี้คือเวลาเราใส่ลอดช่องลงไปใช่ไหมพอเวลาเราคว่ำออกมาลอดช่องจะไม่เงาลอดช่องจะด้านเพราะเขาไม่ได้มีวุ้นแต่วุ้นจะทำให้ลอดช่องเงาเราก็เลยเอาลอดช่องใส่ลงไปในวุ้นเลยใช่ว้าววุ้นเนี่ยต้องให้เขาเดือดนะพล่านสมมุติไม่เดือดพล่านใช่ไหมเวลาเดี๋ยวมาทำเสร็จแล้วทำไมไม่เซตตัวนะแค่ขอบเดือดไม่พอนะต้องเดือดถึงตรงกลางเนี่ยจะเห็นแล้วยังโอเคเดี๋ยวมาเธอคีบใบเตยออกนะเดือดแบบนี้แล้วคีบใบเตยออกนะคะจากนั้นโอเคพอเดือดพล่านปิดไฟเอาลอดช่องใส่เข้าไปเลยโอเคใส่ลอดช่องลงไปเลยนะโอเคโอเคเราก็หยอดลงไปเลยเสร็จ1/4ถ้วยตักหยอดค่ะโอเคเรามี QC ใหญ่ยืนเช็คทุกด้วยว่าถ้วยไหนได้ลอดช่องมากลอดช่องน้อย QC จะไม่ยอมเพราะว่า QC ชอบกินลอดช่องมากอันแรกขอมากนิดนึงโอเคนะจริงๆก็ใส่ตามชอบเลยค่ะแต่ว่าอาจารย์เมย์เขาอยากให้ใส่เยอะเพราะว่าทุกถ้วยจะได้ลอดช่องเยอะๆอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของเขาเราเข้าใจจากนั้นเราจะทิ้งส่วนผสมของเราเนี่ยเริ่มตึงๆหน่อยหน้าเริ่มตึงๆแล้วเราจะใส่ชั้นที่2ของเราลงไปที่เป็นกะทิกับมิตรผลปี๊บแล้วก็มีลูกตาลด้วยใช่ค่ะชั้นที่2ของเราเนี่ยสีจะออกครีมส้มส้มครีมครีมเพราะนี้เลยค่ะมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวโอ้โหเนื้อปักง่ายมากนุ่มโหสีสวยมากดูสีดูจากนั้นใส่ผงวุ้นตรานางเงือกนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเปล่านะคะและแน่นอนเลยบอกเป็นชั้นของกะทิก็ต้องมีกะทิสิวันนี้ใส่อัมพวากะทิ 100% ค่ะเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกจากนั้นนะคะ
แล้วก็มือคนส่วนผสมไม่ต้องแบบเข้ากันได้ 100% นะแค่น้ำตาลปี๊บของเราเริ่มละลายจากนั้นนะคะใส่ใบเตยมัดปมลงไปได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะตั้งไฟค่ะตั้งไฟพอโดนความร้อนมิตรผลปี๊บของเราจะละลายง่ายขึ้นค่ะพอเขาเดือดอย่างนี้ใช่ไหมเอาไปเตยช้อนขึ้นมาโอ้ยสีสวยมากโอเคเอาลูกตาลใส่เข้าไปลูกตาลหั่นเต๋านะคะโอเคโอ้โหลูกตาลหนำหนำอ่ะคุณ QC เขายืนคุมเองทุกถ้วยต้องใส่ขนาดนี้นะล้นแบบนี้เลยตอนแรกคิดว่าจะกินสัก3ถ้วยแต่ดูไปดูมาถ้วยเดียวก็จุกแล้วเครื่องเยอะๆมันก็อร่อยกว่าจริงๆแหละพักจนกระทั่งส่วนผสมของเราเริ่มตึงๆจากนั้นนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานค่ะโอ้ยเนื้อดีมากหยิบขึ้นมาใส่จานเสิร์ฟนะคะจานเสิร์ฟเรามี2ชิ้นแบบนี้นานากับคุณแม่โอเค2มั้ยหรือ3 3ไปเลย3ไปเลย3ไปเลยวางสตรอเบอรี่อาจารย์เมย์เขามีสตรอเบอรี่สดน่ารักกุ้งกิ้งแดงเขียวเหลืองมันเข้ากันเหลือเกินจากนั้นเพิ่มblueberry นี่ไม่รู้แล้วว่าจะเป็นพุดดิ้งรสช่องหรือจะเป็นพุดดิ้งผลไม้สดพุดดิ้งรสช่องเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมหน้าตาอินเตอร์แบบนี้รสชาติอร่อยมากๆเพราะชั้นบนสุดเนี่ยเป็นวุ้นกับรสช่องชั้นล่างเป็นวุ้นกะทิแล้วก็มีมิตรผลปี๊บหอมๆมีลูกตาลแล้วก็มีกะทิอร่อยอยากให้คุณลองเอาสูตรนี้ไปลองทำกันดูค่ะหลังจากนี้หากคุณซื้อลอดช่องมานะคะไม่จำเป็นจะต้องใส่คู่กับน้ำแข็งทานอีกต่อไปเอามาทำเมนูแสนอร่อยแบบพุดดิ้งลอดช่องที่นานาและอาจารย์เมทาเมื่อสักครู่เนี่ยนะรับรองอร่อยสดชื่นไม่แพ้กันค่ะหากคุณผู้ชมอยากติดตามสูตรแสนอร่อยหรืออยากชมรายการทีวีของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ย้อนหลังนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพุธรหัสค่ะเวลา3โมงค่ะเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้านะครับอดเปรี้ยวกินหวานเท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆ อย่างชาไทยกับครีมชีสมาฝากกันครับเด็ดมาเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะหวงแหนมาก6นาทีที่รอคอยฟรึ่มโอ้